โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ดึกแล้วนะเจอกัน4 ทุ่มแล้วจะ4 ทุ่มแล้วพอดีผมอยากจะเอาไอ้ไฟเก็บเสียงตรงกลางออกครับแล้วจะใช้แค่เก็บเสียงปลายนะครับอยากรู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะเราก็จะลองเจาะตัวเก็บเสียงปลายนะเดี๋ยวเราลื้ออันนี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวผมจะลื้อเอาออกก่อนเอาไส้ออกแล้วเดี๋ยวให้ฟังเสียงเนาะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมขอลื้อแป๊บนึงโอ้โอเคหลุดออกมาแล้วนะก็เดี๋ยวแม่นี่ฮะหลุดออกมาแล้วมีไส้อยู่ข้างในไส้ออกก้มหน่อยนี่ออกละโอ้แน่นใช่หลุดออกมาแล้วนะเป็นลูกนี้ครับที่ผมใส่อยู่ก็รู้สึกว่ามันอั้นไปนิดนึงแต่เสียงมันเงียบดีนะมันอั้นไปหน่อยก็เลยอยากลองโล่งๆดูโล่งแล้วครับโล่งเลยเห็นปลายนิ้วผมบนฝั่งนู้นแล้วไหมโอ้ยไส้หล่นออกไปแล้ววะนี่เป็นเสียงท่อที่มีไส้อยู่ในนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะใส่แบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนโอเคผมจะใส่เจ้าตัวนี้ไปนะครับในท่อเดิมตะกี้ที่ลองเสียงกันไปแต่ทีเนี้ยผมอยากเจาะอะแต่ผมไม่รู้จะเจาะได้หรือเปล่านะผมอยากเจาะรูนะเดี๋ยวจะลองดูครับมันเป็นสแตนเลสผมไม่รู้สว่านผมจะเจาะได้หรือนะโอเคเดี๋ยวผมลองเจาะดูก่อนไม่ได้วะโอ้โหไม่เข้าอ่ะ
โอ้หมดสิทธิ์ครับเจาะไม่เข้าเป็นสแตนเลสโอเคตามนั้นไม่เจาะแล้วก็อันนี้ผมใส่จุกเก็บเสียงแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเออก็เสียงอาจจะไม่เพาะนะแต่มันได้โล่งดิมันดูมันทำให้ท่อไม่ร้อนนะไม่งั้นท่อมันไปร้อนตรงท้ายๆนะดูดิดูความด่างดิฮะนี่ผิดกันเลยเพราะมันร้อนมากนะครับเดี๋ยวไส้มันไหม้ซะหมดก็เลยไม่เอาดีกว่ามันร้อนเกินไปนะดูสิโอ้ถ้ามองในกล้องนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสีความร้อนมันเกิดขึ้นแต่ตรงนี้ตัวไม่เอาละอย่างนี้ดีกว่าครับความร้อนไม่เกิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดูแล้วอย่างนี้ไม่ค่อยอั้นเท่าไหร่ใช้ได้อีกแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวสีลอกขึ้นมายุ่งเลยทำสีใหม่เหนื่อยโอเคครับเดี๋ยวผมลองไปลองดูก่อนโอเคก็ได้บทสรุปแล้วนะครับก็ที่ทำมาทั้งหมดก็มีอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้ที่ผมลองนะก็คือถอดปลายถอดไส้หลังแล้วลองเอาไปวิ่งนะครับเสียงดังอย่างเดียวครับรถไม่วิ่งมันโล่งไปแล้วก็ใส่จุกนี้อุ่ยร้อนใส่จุกนี้อย่างเดียววิ่งดีกำลังอัดมีแต่เสียงยังดังแผดไปนิดนึงผมเลยใส่หัวกระสุน2ชั้นเนาะก็จะโล่งกว่าตัวเจ้าหัวกระสุนที่มีรูชั้นเดียวแบบนี้นะครับก็ใส่เป็นที่เป็นหัวกระสุน2ชั้นแล้วตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่ปลายก็ได้ทั้งกำลังและเงียบเงียบมากเงียบเหมือนท่อเดิมเลยครับแต่เสียงลมจะเยอะหน่อยแล้วก็กำลังผมว่ากำลังอัดแม่งดีกว่าพอใส่เนี่ยครับใส่ปลายเข้าไปอะรู้สึกว่ากำลังอัดดีกว่าปล่อยโล่งนะครับแต่ทีเนี้ยผมว่ามันก็จะกินใยแก้วนิดหน่อยพอใส่ปลายแบบนี้นะพอใส่อันๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ลองดูแล้วขี่ดีมากอ่ะดีกว่าใส่แค่ตัวตรงกลางนะพักกลางอย่างเดียวนะพอใส่ปลายไปด้วยกับกลายเป็นว่าเอ้ยรถกำลังอัดแม่งดีกว่าท่อโล่งๆนะเงียบวิ่งดีกว่ามันก็เลยโอเคงั้นก็สรุปแล้วก็คือประมาณนี้ครับเนี่ยรอยท่อไหม้เห็นไหมครับอันนี้เป็นรอยจากที่ผมใช้เจ้าตัวนี้นะครับมันอั้นเกินไปนะครับมันทำให้ร้อนจัดเนี่ยฮะมันเลยร้อนจัดตรงที่คอท่อนะต้นทางนะตรงเนี้ยฮะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นลูกยาวแล้วลูกยาวมันก็จะโล่งกว่าเยอะความร้อนก็จะไม่ไปสะสมอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคก็คอยดูกันต่อไปว่าท่อมันจะพังไวไหมโอ้เสียดายมากเลยเนี่ยไม่น่าเอาไปขี่เล่นอยู่2วันนะ2วันเป็นขนาดนี้ครับผมก็ว่ารถเป็นห่าเลยวิ่ง104แม่งเหนื่อยวิ่งไม่ออกแล้วจริงตั้งแต่ได้โอ้โหไอ้นี่มันอั้นมากอะอั้นจนรถวิ่งไม่ออกเลยเนี่ยดูอัดจนบี้เลยบิดอะก็เลยตอนนี้ได้บทสรุปแล้วครับเนี่ยหัวตะกี้มันมากเดี๋ยวไว้ดูตอนที่ผมขี่แล้วกันว่ามันปื๊ดปาร์ตแค่ไหนเนาะเงียบๆแต่จี๊ดจ๊าดเหลือเกินใช้ได้เลยครับแล้วก็เงียบดีเงียบอย่างกระท่อเดิมเลยใช้ได้เลยชอบตรงที่มันเงียบนี่แหละใส่ท่อสวยๆแล้วเงียบเนี่ยโอ้โหถูกใจนักแลโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เลยวันที่ลองท่อเนาะวันนี้มันดึกแล้วไม่อยากนี่ก็ห้าทุ่มแล้วก็เลยไม่อยากสตาร์ทโชว์อะไรเท่าไหร่เนาะโอเคครับบ๊ายบาย